Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้มาร่วมการเรียนรู้เรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความเป็นอมตะนะครับมีความสมบูรณ์สวยงามเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคอยรุลอานามเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดนะครับเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกคัดสรรนะครับผ่านการตัรบียะห์ผ่านการขัดเกลาตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้การช่วยเหลือกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมอดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการประกาศกับบรรดามนุษยชาติว่าที่ท่านนบีได้มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้ได้เป็นตัวแทนแห่งประชาชาติในยุคนี้ที่จะมาเป็นต้นแบบมาเป็นแบบฉบับให้กับบรรดามวลมนุษยชาติได้เรียนแบบได้ลอกเรียนได้ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับท่านนบีบอกเหตุผลที่ท่านนั้นได้มาว่าอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมาการิมัลอัคลากแท้จริงแล้วฉันได้ถูกส่งมายังประชาชาติในยุคนี้เนี่ยเพื่อให้มารยาทที่สวยงามสมบูรณ์นั่นหมายความว่าจะหาบุคคลที่มีความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของมารยาทในเรื่องของบุคลิกภาพนี่นะครับมองท่านนบีเลยครับไปศึกษาจากชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลยนะครับเราก็จะพบว่าบุคลิกของท่านคุณลักษณะของท่านนั้นมีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวท่านก็เอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมท่านก็ไม่ละทิ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประสบความเดือดร้อนประสบกับความทุกข์ยากความยากลำบากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่เอาใจใส่เป็นพิเศษทำไมล่ะครับเพราะท่านนบีรู้ว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษคนที่เขาตาบอดเราเคยได้หยิบยกนำเสนอกับพี่น้องไปแล้วนะครับคนตาบอดหากว่าเรามองในสายตาคนทั่วไปเนี่ยมีคุณค่าไหมครับหมายถึงว่ามาช่วยอะไรเราได้ไหมไม่ได้คนตาบอดก็ให้เขาอยู่กับคนตาบอดไปเขาจะมาช่วยเหลืออะไรเราล่ะเขาตาบอดแล้วก็ปล่อยให้เขามีความสุขในชีวิตของเขาก็น่าจะจบใช่ไหมครับแต่ไม่ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับชุบชีวิตนะครับต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับหมายถึงว่าทำให้คนที่เขาเนี่ยตาบอดโดนบททดสอบที่หนักเนี่ยน่าจะหมดอะไรตายอยากไปแล้วไม่น่าจะมีกำลังใจที่จะมาชีวิตอยู่ต่อได้แล้วแต่นบีไม่นบีกลับบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบบิฮาบีบะตัยด้วยกับสิ่งที่เขามีความรักทั้งสองนะครับในที่นี้อุลามะมุฮัดดิซีนได้บอกแล้วว่าหมายถึงดวงตาใครก็ตามที่โดนทดสอบด้วยกับการสูญเสียดวงตาทั้งสองของเขาฟาซอบัรวะฮ์ตะซับอดทนและคาดหวังที่จะได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดอะไรขึ้นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเป็นหะดีษกุดซีด้วยนะครับว่าเอาวัตตุฮูมาพระองค์จะทรงเปลี่ยนดวงตาทั้งสองเนี่ยบิฮิมาบิลญันนะห์ด้วยกับสวนสวรรค์แลกกันกับสวนสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์มีกำลังใจทันทีครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับว่าท่านนบีได้พยายามในการที่จะปรับทุกข์ให้เป็นสุขปรับความทุกข์ของคนคนหนึ่งที่ชีวิตของเขานั้นจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ยากในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่น้อยแต่ท่านนบีสามารถปรับให้ชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยกลายเป็นสุขได้แล้วผมเองนะครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ทดสอบมีแซวด้วยนะครับเสียงหายเลยนะครับก็เรื่องของการปรับทุกข์ให้เป็นสุขพี่น้องครับเห็นดูว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาสักเท่าไหร่อันนี้มองในภาพรวมแต่เปล่าเลยพี่น้องครับผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับหากว่าใครที่ติดตามรับฟังเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพท่านนบีนะครับจะจำได้นะครับว่าผมเคยยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่เป็นคนไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ไม่ได้มีความเลื่อมใสกับหลักคำสอนของอิสลามเลยนะครับแต่ด้วยกับประโยคที่เป็นกำลังใจ ผ่านคำสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับทำให้คนนั้นเนี่ยมาสนใจอิสลามและท้ายที่สุดประกาศเข้ารับอิสลามครับจากเหตุการณ์มีอยู่ว่าคนนี้เป็นคนที่อยู่ในสภาวะสายตาเลือนลางหมายถึงว่าตาเนี่ยใกล้จะบอดแล้วเนี่ยนะครับซะกัลลอฮุค็อยรอนครับหมายถึงตาของเขาเนี่ยใกล้จะบอดแล้วจะมองอะไรไม่เห็นแล้วที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่ประมาณ 20% นะครับเขาเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเขามองยังไงเนี่ยให้เอามือปิดตาข้างนึงนะครับแล้วก็มือปิดตาอีกข้างนึงเห็นไว้แค่มุมบนเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขามองเห็นแค่นี้แหละแล้วไปหาหมอเนี่ยอาการก็ไม่ดีขึ้นครับก็ไปหาเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเพื่อนที่เป็นคนพุทธเนี่ยก็จะพูดเขาพูดเป็นเชิงกำลังใจนะแต่เขารู้สึกไม่ได้รับกำลังใจเขาบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเขาก็มานั่งนึกว่าแล้วเราต้องมาชดใช้เวรยังไงต้องคือมันไม่มีกำลังใจเขารู้สึกว่าไม่ได้รับกำลังใจกับประโยคแบบนี้นะครับพอไปเจอเพื่อนมุสลิมบอกว่าไม่เป็นไรนะพระเจ้าทดสอบเขาบอกมันเป็นกำลังใจครับเราเองเนี่ยเราเป็นมุสลิมอะครับได้ยินประโยคนี้บางทีก็เฉยๆแต่คนที่เขาไม่เคยได้ยินประโยคนี้มาก่อนนะครับเขามองว่านี่คือกำลังใจแล้วท้ายที่สุดเขามันเป็นบททดสอบยังไงศึกษาครับหาความรู้ท้ายที่สุดประกาศเข้ารับอิสลามเนื่องจากคำว่าบททดสอบปรับทุกข์ให้กลายเป็นสุขเฉยเลยครับแล้วพี่น้องลองคิดดูสิครับถ้าคนที่ใกล้จะตาบอดหรือคนที่ตาแบบบอดไปแล้วเนี่ยแล้วมาได้ยินหะดีษของท่านนบีที่เราได้นำเสนอไปเป็นหะดีษกุดซีนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงกล่าวเนี่ยว่าใครก็ตามที่โดนทดสอบที่เป็นเบาของฉันและโดนทดสอบด้วยกับบิฮาบีบาเตฮีด้วยกับดวงตาทั้งสองเนี่ยแล้วเขาก็อดทนแล้วก็คาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะทดแทนด้วยกับสวรรค์พี่น้องลองคิดดูสิครับว่าคนประเภทนี้เขาจะมาอ่านกุรอานไหมอ่านแน่นอนเขาจะมาละหมาดไหมละหมาดถึงแม้ว่าจะตาบอดเพราะมันเป็นกำลังใจนะครับที่ปรับเรื่องของความทุกข์เนี่ยให้กลายเป็นความสุขจากบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านคำสอนผ่านบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันนี้นะครับเนื้อหาสาระต่อเนื่องนะครับในเรื่องราวที่จะมาขยายความนะครับเรื่องของการปรับทุกข์ให้เป็นสุขนะครับจริงๆแล้วชีวิตของเรานะครับไม่มีใครสุขตลอดและไม่มีใครทุกข์ตลอดบางช่วงบางตอนในชีวิตของเราเนี่ยก็มีความสุขได้กินไอศครีมกับเด็กๆกับลูกๆมีความสุขเด็กๆก็มีความสุขคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกมีความสุขก็มีความสุขแต่ตอนที่ลูกเข้าโรงพยาบาลเป็นไงครับก็มีความทุกข์นะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดดังนั้นมันก็สอดรับนะครับกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันว่าวะลานะบะลูวันะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวัลญูอ์วะนักซิมินัลอัมวาลวัลอันฟุซิวัสซะมะรอตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่ายังไงก็ต้องทุกข์ครับละกอดคอลักนัลอินซานะฟีกะบัดแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาให้เผชิญกับความยากลำบากนั่นก็หมายความว่าไม่มีชีวิตไหนต่อให้เป็นคนรวยล้นฟ้ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ทำไมต้องติดกล้องวงจรปิดครับใช่ไหมก็ทุกไงครับมีความกังวลว่าตัวเองไม่รู้ว่าจะรักษาทรัพย์สินของตัวเองไว้ได้ให้มันตลอดรอดฝั่งได้อย่างไรก็มีความทุกข์ครับนะครับคนที่มีสุขภาพที่ดีตลอดเนี่ยก็จะมีบททดสอบอื่นตามมามันก็จะมีความทุกข์เนี่ยสอดแทรกเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นจึงเป็นที่ยืนยันการันตีจากอายะห์อัลกุรอานนะครับว่าต้องเจอบททดสอบบิชัยอินสิ่งหนึ่งสิ่งใดมินัลคอฟจากความกลัววันจุอ์จากความหิววะนักซิมินัลอัมวาลการที่พร่องไปในเรื่องของทรัพย์สินวันอันฟุซิวัสซะมารอตชีวิตหนึ่งชีวิตใดต้องล้มหายตายจากเราไปแล้วก็บรรดาพืชผลต่างๆมันต้องโดนทดสอบครับหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับดังนั้นให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนที่ชายคนที่ผมได้เอ่ยไปเนี่ยนะครับว่าเขาไม่ใช่มุสลิมตาใกล้จะบอดมาเจอมุสลิมบอกเป็นบททดสอบอัลฮัมดุลิลละนั่นหมายความว่าทุกคนต้องเจอแต่จะเจอแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่คนนั้นยิ่งเจอเยอะก็ยิ่งคะแนนเยอะผ่านบททดสอบผ่านการทำข้อสอบเยอะเนี่ยมันก็จะมีคะแนนเยอะครับสะสมไปสิครับเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแลกกับรางวัลที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าอินนะอิดอมัลบะละมาอะอิดอมินจาซะการทดสอบที่หนักหน่วงจะมาพร้อมรางวัลที่ยิ่งใหญ่อันนี้จบเลยดังนั้นใครที่กำลังเจอบททดสอบที่หนักๆนะครับมันปรับทัศนคติภาษาวัยรุ่นหรือว่าภาษายุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า mindset ใช่ไหมครับเรื่องของกระบวนความคิดเนี่ยเปลี่ยนเลย จากเดิมที่โอ้ฉันเนี่ยไม่ไหวเลยเดี๋ยวรถก็เสียเดี๋ยวสุขภาพก็แย่เดี๋ยวลูกก็ไม่สบายเดี๋ยวการเงินเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นคงเดี๋ยวก็ต้องจ่ายนู่นเดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์ครับแต่พอมาบอกว่ายิ่งเจอบททดสอบเยอะเนี่ยนะก็ยิ่งมีรางวัลเยอะแต่มีเงื่อนไขว่าอดทนและคาดหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะมีโอกาสได้รับรางวัลดังนั้นวันนี้พอเวลาเจอบททดสอบปุ๊บเป็นไงครับรู้ซิปเลยนะครับภาษาเด็กอนุบาลต้องพูดอย่างนั้นครับรู้ซิปคือไม่พูดไม่ปรีปากไม่ไปโพสต์ลง Facebook ด้วยว่าอัลลอฮฺทดสอบอย่างงู้นทดสอบอย่างนี้ไม่ระหว่างเรากับอัลลอฮฺอดทนสิครับกิตมานุลมูซีบะการปกปิดเรื่องมูซีบะเนี่ยเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่ชาวสลัฟเขาพูดถึงนะครับเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์นะปกปิดความดีจะทำความดีเนี่ยปกปิดอย่าเปิดเผยปกปิดมูซีบะอย่าเปิดเผยนะครับดังนั้นสองเขาเรียกว่ากุญแจที่จะไขสู่คลังสมบัติหรือขุมทรัพย์อันมหาศาลเนี่ยนะครับสองประการนี้ที่ชาวสลัฟเขาเอาใจใส่กันแต่ปัจจุบันเป็นไงครับเราอยู่ในโลกที่เปิดเผยอะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารู้คนเดียวก็ได้ครับและเราไม่จำเป็นต้องไปรู้เรื่องคนอื่นแต่รู้กันหมดเลยเนื่องจากเป็นไงครับแค่ปลายนิ้วโป้งหรือปลายนิ้วชี้ครับมันทำให้คนอื่นรู้กันหมดเลยโพสต์ไปสิครับนะครับเอาก็แชร์กันไปสิครับคราวนี้ก็รู้กันไปหมดเลยนะครับว่าไอ้คนนี้มันเป็นยังไงเป็นอะไรบททดสอบเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับช่วงประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนผมอินนาลิลลาเต็มฟีดเลยอะไรเนี่ยอินนาลิลลาใครเนี่ยแล้วก็คนรู้จักอินนาลิลลากันหมดเลยนะครับพอมาตามอ๋อรู้แล้วทั้งที่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราซะทีเดียวนะครับแต่เรากลับต้องไปรับรู้เรื่องของคนอื่นเนื่องจากเขาไปเอามาเล่าเอามาบอกกันเนี่ยนะครับก็ดาบสองคมนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องของการปรับทุกข์ให้เป็นสุขนะครับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนำเสนอกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปค่อนข้างมากนะครับแต่ยังมีบทเรียนที่อยากจะนำมาฝากกับพี่น้องอีกเยอะนะครับจากหนังสือไกฟะอามาลาฮุมท่านนบีได้มีการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างไรนะครับหมายถึงบุคคลรอบข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหมู่บรรดาซอฮาบะห์จากบรรดาภรรยาจากบรรดาลูกหลานบรรดาคนใกล้ชิดและแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนบีก็มีการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเชคมูฮัมมัดซอเลห์มุนัจญิดนะครับเป็นผู้ที่ทำการประพันธ์แล้วก็รวบรวมตัวบทต่างๆนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องราวตรงนี้นะครับก็จะนำมาเป็นบทเรียนนะครับในการเรียนรู้ของพวกเราในทุกๆศุกร์ที่2ศุกร์ที่3ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับมาดูกันครับว่าเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับประการที่1ที่อยากจะนำมาฝากในวันนี้นะครับเรื่องของการเสียบุคคลที่รักแต่แลกมาด้วยกับสวรรค์ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีนะครับเป็นผู้ที่รายงานนะครับหรือว่าเล่าหะดีษบทนี้ให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งมีสตรีนะครับได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กล่าวกับท่านนบีว่ามีผู้คนเนี่ยได้ล้มหายตายจากพวกเราไปท่านนบีช่วยสอนเราหน่อยช่วยสอนเราหน่อยว่าเราเนี่ยช่วยสอนในสิ่งที่ท่านได้รับการสอนจากพระเจ้าของท่านหน่อยว่าเรานั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสำนวนที่ถูกระบุไว้ในตัวบทหะดีษนะครับฟะญะอัลลานามินนัฟซิกะยอมันนะตีกะฟีฮิตะอัลลิมนามิมมาอัลลัมะกัลลอฮ์บอกกับท่านนบีนะครับว่านบีสละเวลาให้กับเราหน่อยเราอยากจะเรียนรู้จากท่านในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สอนกับท่านเนี่ยว่าจะปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับเหตุการณ์แบบเนี้ยมีคนล้มหายตายจากไปโดยเฉพาะลูกหลานคนใกล้ชิดของเรานะครับท่านนบีจึงบอกว่างั้นรวมตัวกันแล้วกันอันนี้เป็นหนึ่งในลักษณะที่น่าเอาไปเรียนแบบนะครับแล้วผมมองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่เอาลักษณะแบบนี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติเยอะนะครับหมายความว่าไม่เก็บความรู้คนเดียวอันนี้น่ารักมากนะครับไม่เก็บความรู้คนเดียวและนี่เป็นหนึ่งในลักษณะของบรรดาซอฮาบียะห์อย่างกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการกระจายความรู้ที่ตรงตามแบบฉบับของบรรดาซอฮาบะห์บุคคลที่ใกล้ชิดท่านนบีอย่างมากนะครับท่านนบีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นก็ไปรวมตัวกันมาวันหนึ่งแล้วก็นัดกันแล้วกันนะครับพวกนางก็ไปรวมตัวกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เลยไปหานะครับแล้วก็เริ่มสอนในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สอนท่านนบีกับเรื่องของการสูญเสียคนที่รักโดยเฉพาะคนใกล้ชิดอย่างลูกเนี่ยนะครับเป็นต้นท่านนบีบอกว่ามามิงกุนนะมินิมรออาตินตะกัดดุมบัยนะยะดัยฮามินวะละดิฮาซะลาซะอิลลากานูละฮาฮิญาบันมินันนาร์ซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่ามามิงกุนนะ ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากหมู่ของพวกเธอเนี่ยนะจากสตรีเนี่ยจากบรรดาเหล่าสตรีทั้งหลายเนี่ยตะกัดดุมุบัยนะยะดัยฮามินวะลาดิฮาที่สูญเสียลูกของนางไปไม่มีคนหนึ่งคนใดที่สูญเสียลูกไปเนี่ยนะจากบรรดาหมู่พวกนางเนี่ยซาลาซะตันสามคนอิลลากานูละฮาฮิญาบัมมินันนาเว้นแต่ว่าจะเป็นสาเหตุทำให้เป็นฮิญาปกป้องให้พ้นจากไฟนรกถ้ามีลูกสามคนแล้วลูกก็เสียชีวิตไปนะครับซึ่งในตัวบทหะดีษเนี่ยไม่ได้ระบุว่าวัยไหนนะครับไม่ได้ระบุแล้วก็นักวิชาการก็ไม่ได้ทำการอธิบายว่ามันจะต้องอยู่ในเกณฑ์เป็นเด็กหรืออะไรแต่เอาเป็นว่าถ้ามีลูกสามคนแล้วเสียชีวิตก่อนลูกนะเสียชีวิตก่อน3คนเนี่ยนะเป็นฮิญาบมินันนาร์เป็นฮิญาบไม่ได้แปลว่าผ้าคลุมศีรษะนะครับฮิญาบแปลว่าสิ่งที่จะมาปิดกั้นหรือปกป้องนะครับมินันนาร์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกซุบฮานัลลอฮ์นั่นก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรับทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้เลยครับจากคนที่กำลังเครียดอยู่ว่าลูกฉันเนี่ยคนนี้ก็ไปแล้วคนนี้ก็จากไปแล้วฉันเนี่ยไม่รู้ว่าจะแก่ไปถึงอายุเท่าไหร่และไม่รู้จะตายตอนไหนแต่ลูกฉันเนี่ยตายไปหมดแล้วบางคนเครียดใช่ไหมครับนบีปรับทัศนคติเลยนบีบอกว่าอย่าไปเครียดเพราะนี่จะเป็นสาเหตุทำให้ได้ปกป้องให้พ้นจากไฟนรกซุบฮานัลลอฮ์ดังนั้นครับก็มีคนกล่าวครับและผมมองว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็มีคนกล่าวขึ้นบอกว่าวัสไนและถ้าสองล่ะท่านนบีสองอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ตาย3คนน่ะมีลูกหลายคนแต่ลูกตายไป2คนเนี่ยก่อนที่พ่อแม่จะเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงท่านนบีบอกหน่อยนะครับท่านนบีก็บอกว่าวัสไนแม้กระทั่งจะตาย2คนก็ตามไม่ใช่หมายถึง2+2+2เป็น6นะครับแต่หมายถึงจำนวน2คนนบีพูดเน้น3ครั้งตามคำถามที่ถูกถามถึง3ครั้งครับว่าแม้กระทั่ง2คนเนี่ยก็เป็นสาเหตุปกป้องให้พ้นจากนรกได้เช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ใครมีลูกมีหลานแล้วก็เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกที่อายุมากไม่ว่าจะเป็นลูกที่อายุน้อยหะดีษไม่ได้ระบุนะตัวบทหะดีษไม่ได้ระบุนะครับหวังว่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้ปกป้องเราให้พ้นจากนรกด้วยตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นะครับบางสำนวนนะครับที่ท่านอบู ฮุรอยเราะห์เนี่ยเป็นผู้รายงานเนี่ยนะครับมีเพื่อนพ้องของท่านหนึ่งนะครับได้มาถามกล่าวกับอบู ฮุรอยเราะห์นะครับน่าจะเป็นซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยถามว่าอินนะฮูกัดมาตะลิยะบะนานท่านอบู ฮุรอยเราะห์บอกฉันหน่อยลูกของฉันเนี่ยตายไป2คนมันจะยังไงดีฟะมาอันตะมุฮัดดิซีอันรอซูลิลลาห์ท่านเป็นผู้ที่รายงานหะดีษจากท่านรอซูลน่ะบอกเราหน่อยว่ามันจะพอมีประโยคอะไรที่เป็นกำลังใจให้กับเราได้บ้างบิฮะดีซินตะตีบุบิฮิอัมฟุซานาอันเมาจานาที่จะมาเป็นกำลังใจให้ในการที่เราได้สูญเสียคนรักของเราไปนะครับหรือว่ามีคนจากเราไปเนี่ยเป็นมัยยิตที่จากเราไปเนี่ยช่วยบอกหน่อยเป็นกำลังใจหน่อยนะครับท่านอบู ฮุรอยเราะห์ก็บอกว่านาอัมได้เลยครับแล้วท่านอบู ฮุรอยเราะห์ก็บอกว่าซีกอรุมดะอามีสุลญันนะห์บรรดาลูกเล็กๆของพวกเขาอันนี้มีการระบุเรื่องอายุและลูกในที่นี้คือเด็กเล็กๆครับเด็กที่ยังเล็กอยู่จะเป็นวัยที่ก่อนบรรลุศาสนภาวะยังไม่สามารถแยกแยะผิดถูกได้เนี่ยนะครับเข้าข่ายในคำว่าสีกอรุหุมแปลว่าบรรดาเด็กๆตัวเล็กๆของพวกเขาเนี่ยนะดามีสุลญันนะห์จะเป็นบริวารที่อยู่บนสวรรค์เป็นบริวารตัวน้อยๆที่คอยปฏิบัติคอยดูแลเนี่ยบนสวรรค์นะครับซึ่งดาอามิสจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความหมายก็คือดูไวยบะตะกูนฟีมุสตันกีอิลมะแปลว่าเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆที่มันลอยอยู่บนน้ำอะครับเขาเปรียบเทียบแบบนั้นเลยนะในสำนวนที่มีการอธิบายเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเหมือนเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ลอยอยู่บนน้ำนะครับบนสวนสวรรค์เนี่ยจะรออะไรล่ะครับยะตะละกอฮะดุฮุมอาบะรอที่จะพบกับพ่อแม่ของเขาหมายถึงว่าลูกๆที่เสียชีวิตไปก่อนพ่อแม่ในขณะที่ตัวเองยังเป็นวัยเด็กอยู่นะครับเขาจะไปรอที่จะพบกับพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะครับเอ้าก็ละอาบะไวหรือกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับฟะยะคูดูบิซาบิฮีแล้วก็ทำการดึงผ้าในที่นี้คือคนเนี่ยกำลังเดินผ่านไปในบริเวณนั้นแล้วก็มีเนี่ยเด็กตัวน้อยๆที่ว่าเสียชีวิตไปก่อนนะครับจะอยู่บริเวณนั้นเนี่ยฟะยะคูดูบิซาบิแล้วก็จะทำการดึงผ้าซึ่งขณะที่ท่านอบู ฮุรอยเราะห์เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ ท่านทำภาพไปด้วยหมายถึงว่านั่งอยู่กับซอฮาบะที่ชื่อว่าอบูฮัสซันนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับท่านก็ดึงผ้าเนี่ยนะครับคนที่มาถามไปด้วยเนี่ยกามาอาคูดูอานะบิซินฟาติเซาบิกาฮาดะเนี่ยเสมือนกับที่ฉันกำลังดึงผ้าของท่านอยู่แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ทำท่าดึงนะครับฟาลายาตานาฮะและไม่ยอมหยุดด้วยดึงอยู่อย่างนั้นแหละดึงผ้าของพ่อของแม่อยู่อย่างนั้นนะครับสำหรับลูกที่เสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับฮัตตายุดคิลุฮูฮัตตายุดคิลาฮุลลอฮุวะอาบาฮุนจันนะจนกว่าอัลลอฮ์จะให้เขาและพ่อแม่ของเขาเข้าสวรรค์นั่นก็หมายความว่าโดยสรุปเลยนะครับใครที่เสียลูกตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กเล็กๆอยู่เลยบางคนอาจจะตั้งคำถามกับบรรดานักวิชาการว่าเพราะหะดีษไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับถ้าเป็นลูกที่อยู่ในครรภ์ล่ะยังเข้าข่ายไหมนะครับคือประเด็นที่อุลามะได้พูดถึงนะครับคือถ้าหากว่าเป่าวิญญาณแล้วอะถ้ามีชีวิตแล้วมีวิญญาณแล้วจะอยู่ในครรภ์หรือจะอยู่นอกครรภ์หรือจะโตมาหน่อยนึงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอยู่ในเขาเรียกว่าลักษณะของซีกอรที่เป็นเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยนะครับเข้าข่ายหมดครับเข้าข่ายหมดนะครับแล้วเขาก็จะไปเป็นคนที่คอยดึงชายผ้าชายเสื้อชายกระโปรงของป๋าของมะเนี่ยนะครับไม่ปล่อยด้วยจนกว่าฮัตตายุดคิลาฮุลลอฮุวะอาบาฮุนจันนะจนกว่าจะพาเขาแล้วก็พ่อแม่ของเขาเข้าสวรรค์ไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากอีกประการหนึ่งนะครับว่าเด็กตัวน้อยเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถที่จะเข้าสวรรค์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวบทนะครับมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับจากท่านอบูมูซาอัชอารีนะครับได้รายงานนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิดะมาตะวะลาดุลอับดิกอลัลลอฮุลิมาลาอิกะติหากว่ามีคนคนหนึ่งที่ลูกของเขาตายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะกล่าวกับมาลาอิกะฮ์ของพระองค์เนี่ยว่ากอบิตุมวะลาดะอับดิเอาชีวิตของลูกเบาของฉันไปใช่ไหมท่านได้เอาชีวิตลูกของเบาของฉันไปใช่ไหมมาลาอิกะฮ์ที่ดูแลเรื่องของการเอาวิญญาณนะครับฟะยะกูลูนะนะอัมพวกเขาทั้งหลายก็จะกล่าวตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าใช่ครับผมได้เอาชีวิตลูกของเบ่าของพระองค์ไปคนหนึ่งฟะยะกูลกอบิตุมซัมรอตะฟูอาดิท่านได้เอาแก้วตาดวงใจของเขาไปใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนทนานะครับเจ้าได้เอาแก้วตาดวงใจของเขาไปใช่ไหมฟะยะกูลูนะนะอัมเขาก็กล่าวว่าบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าใช่ครับเราได้ทำการเก็บวิญญาณของเยาวชนของเด็กน้อยที่เป็นลูกของเบ่าคนหนึ่งไปแล้วเขาก็เป็นแก้วตาดวงใจไปครับฟะยะกูลุมาดะกอลอับดีแล้วเบ่าของข้าเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรเมื่อเสียลูกไปแล้วเขากล่าวว่าอย่างไรถ้าคนทั่วๆไปจะกล่าวว่าไงครับไม่น่าเลยนะครับก็จะมีประโยคฉันไม่น่าเสียลูกฉันไปเลยทำไมอัลลอฮ์ต้องบางคนก็ขึ้นเสียงกับอัลลอฮ์อีกต่างหากบางคนก็ไปอวดคนอยู่หน้าหลุมฝังศพอยู่หน้ากุโบร์เนี่ยทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันแบบนี้ละหมาดฉันก็ละหมาดครบซะกาตฉันก็ไม่ขาดต่างๆนานาก็มาทำการอวดคนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้เนี่ยไม่ตรงตามหะดีษครับแต่หะดีษบอกว่าไงครับอัลลอฮ์ถามว่ามาซะกอละอับดีเบากล่าวว่ายังไงเบาของข้ากล่าวว่ายังไงตอนที่เขาเสียลูกนะกล่าวว่ายังไงครับฮามีดะกะวัสตัรจาเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละครับขอบคุณอัลลอฮ์ครับแล้วเขาก็ไม่เคยตีโพยตีพายไม่แสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจฟะยะกูลเศร้าโศกเสียใจในที่นี้คือการอดครวญนะครับเสียใจแน่นอนเสียใจอยู่แล้วนะครับฟะยะกูลุลลอฮ์อิบนูลิอับดีบัยตันฟินญันนะดังนั้นจงสร้างบ้านให้กับเบาคนเนี้ยของข้าที่เขาเสียลูกไปแล้วเขาขอบคุณอัลลอฮ์เสียลูกไปแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยอิบนูลิอับดีบัยตันฟินญันนะจงสร้างบ้านให้กับเขาเดี๋ยวนี้เลยนะบนสวนสวรรค์นะครับวะซัมมูบัยตัลฮัมดและให้ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ด้วยชื่อบ้านว่าบ้านแห่งการสรรเสริญบัยตุลฮัมดนะครับอันนี้เป็นบ้านสำหรับคนที่ลูกของเขาเสียชีวิตและเขานั้นไม่ลืมที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับประการนี้คือการเสียลูกแต่ได้สิ่งทดแทนคือสวนสวรรค์เป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมากนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าให้เยาวชนที่อยากจะให้ป๋าให้มะเข้าสวรรค์เนี่ยไปฆ่าตัวตายนะครับเดี๋ยวนี้เขามีเกมนะครับแอปพลิเคชันออกมาเนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับ ที่อเมริกาใต้นะครับที่แคนาดาเม็กซิโกเนี่ยมีเด็กฆ่าตัวตายแล้วนะครับเด็กที่อยู่วัยประมาณ 12-14 ปีนะครับเขาเรียกเกมว่าโมโม่ Challenge นะครับโมโม่ Challenge อันนี้ไม่ได้พูดให้เยาวชนไปเสิร์ชหาในโทรศัพท์มือถือมันเป็นยังไงนะครับกำลังจะมาเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าเดี๋ยวนี้เกมเนี่ยอย่าไว้ใจนะครับแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็มีความวิกลจริตนะครับแปลกครับแอปพลิเคชันนี้เขาต้องการทำอะไรรู้ไหมครับให้ทำภารกิจครับภารกิจของเขาคือให้ไปทำร้ายคนอื่นถ้าทำได้เนี่ยถือว่าผ่านด่านนะครับแล้วท้ายที่สุดเลยนะครับหรือว่าการที่จะจบเกมนี้อย่างบริบูรณ์เลยก็คือให้ฆ่าตัวตายครับให้เด็กแบบว่าทำอะไรที่มันหวาดเสียวก่อนให้ลองแบบลัดคอแล้วก็กระโดดลงจากเก้าอี้ก่อนแต่อย่าตายนะอย่าเพิ่งตายนะดูซิว่าจะกล้าทำไหมให้ลองเอามีดกรีดตัวเองก่อนดูซิว่าจะกล้าทำไหมแล้วเด็กที่ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่มีวิจารณญาณจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเขาก็ทำสิครับหรือบางทีอาจจะแบบว่ามีภารกิจให้ไปลองทำลายเพื่อนที่รักไม่งั้นเดี๋ยวโมโม่จะมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเกมหลอกล่อบรรดาเยาวชนเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่ประเทศแคนาดามีเด็กฆ่าตัวตายครับอาจจะเป็นเพราะว่าจบเกมอะไรเงี้ยฆ่าตัวตายที่เม็กซิโกมีแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่ากำลังจะมาระบาดในกลุ่มแถบเอเชียเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ประเด็นที่จะบอกเนี่ยนะครับว่าเด็กๆฆ่าตัวตายเพื่อเป็นสาเหตุทำให้ป่ามะเข้าสวรรค์ทันทีไม่มีนะครับหรือถ้าจะให้ฆ่าตัวตายเอาไหมครับเยาวชนของเราไม่เอาแน่นอนนะครับเป็นบาปนะครับไม่สามารถกระทำได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวถึงนะครับว่าคนที่เขาได้มีการไปแล้วนะครับแล้วเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะไม่ใช่เสียลูกไปตีโพยตีพายอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเสียลูกไปแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็คาดหวังภาคผลบุญจากอัลเลาะห์เนี่ยก็หวังว่าจะได้รับบ้านที่ชื่อว่าบัยตุลฮัมดบ้านแห่งการสรรเสริญขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของบททดสอบนะครับกำลังใจที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์ให้เอาคำพูดหรือว่าประโยคคล้ายๆแบบนี้เนี่ยไปบอกกับผู้ที่กำลังประสบบททดสอบอยู่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้บอกกับบรรดาผู้คนนะครับตอนนั้นท่านอยู่กับท่านอบูบักรซิดดีกท่านหญิงไอชาเป็นผู้รายงานเนี่ยนะครับว่าท่านนบีกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ายะอายุฮันนัสโอบรรดาผู้คนทั้งหลายเอ๋ยอัยยุมาอะฮะดิมมินันนัสเอามินัลมุอ์มินีนอูซีบะบิมุซีบะตินผู้คนใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ก็ตามเนี่ยหากประสบมุซีบะห์บททดสอบหนึ่งบททดสอบใดเนี่ย ฟัลยัสตะอิซซะบิมุซีบะติคนอื่นๆเนี่ยจงให้กำลังใจและแสดงความเศร้าโศกเสียใจแก่เขานี่เป็นมารยาทนะเห็นคนกำลังประสบบททดสอบมุซีบะห์เนี่ยเราก็ต้องไปให้กำลังใจนะครับไปแสดงความเศร้าโศกเสียใจกับเขาเนี่ยนะครับในสภาพที่บิมุซีบะติฮีบิอานิลมุซีบะติลลตีตุซีบูฮูบิกอยรีความหมายอาจจะสับสนนิดหนึ่งนะครับท่านนบีได้บอกว่าจงไปให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยนะมันเบามากหากว่าเทียบกับบททดสอบที่เกิดขึ้นกับท่านนบีกำลังจะบอกว่าใครที่เจอบททดสอบเนี่ยนะให้ไปดูบททดสอบของคนที่หนักกว่าว่าคุณเนี่ยที่เจออยู่เนี่ยมันน้อยนิดหากไปเทียบกับคนที่เขาล้มละลายไปเทียบกับคนที่เขาเนี่ยพิการทุกส่วนในร่างกายของเขาหรือคนที่เขาเนี่ยกินก็ไม่ได้นะครับมองก็ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ได้ยินหายใจก็ติดขัดมือเท้าเนี่ยก็ใช้การคือมันมีคนที่โดนบททดสอบเนี่ยหนักกว่าเรานะครับท่านนบีจึงบอกว่าให้ไปให้กำลังใจเขาแบบนั้นดังนั้นใครก็ตามฟาอินนะฮาดันมินอุมมะตีผู้คนใดก็ตามที่อยู่ในประชาชาติของฉันเนี่ยลันยูซอบะบิมุซีบะตินบะอดีอาชัดดะอะลัยฮิมินมุซีบะตีไม่มีใครที่โดนบททดสอบมากไปกว่านบีกำลังจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยเจอบททดสอบมาหนักมากหนักที่สุดแต่นบีก็อดทนและเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้เห็นว่าหากว่ามีความพยายามมุ่งหวังแล้วก็วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยช่วยได้ไหมครับช่วยได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเอาแบบฉบับของท่านนบีไปใช้หรือเปล่าหรือตีโพยตีพายไม่ยอมอดทนแล้วก็คิดว่าบททดสอบของฉันเนี่ยหนักที่สุดแล้วเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราได้เคยนำเสนอไปจำได้ใช่ไหมครับที่สตรีคนหนึ่งเขาเสียลูกไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่กูโบนบีไปหาแล้วก็บอกว่าอดทนนะอิตตะกิลลาฮ์วัสบิรีอดทนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และอดทนนางกลับมาบอกว่า อินนากะลาตะริฟบิมุซีบะตีท่านไม่รู้หรอกว่าฉันประสบบททดสอบอะไรมาบ้างนะครับนางไม่รู้ว่าพูดกับนบีอยู่เนื่องจากตอนนั้นนี่ก็ตาบอดนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านนบีจึงบอกว่าไม่มีใครที่ประสบบททดสอบได้หนักเหมือนที่ท่านนบีนั้นได้ประสบบททดสอบดังนั้นครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นสิ่งที่ประจักษ์เนี่ยนะครับว่าอาชัดดุลบาละคนที่ได้รับบททดสอบที่หนักที่สุดก็คืออัลอัมบิยะวัลมุรสลีนบรรดานบีบรรดารอซูลแล้วจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองพิจารณาว่าบททดสอบที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยมันไปใกล้กับบททดสอบของใครอย่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้นึกถึงนบีอายุบสิครับเป็นยังไงครับนบีอายุบเจอบททดสอบแบบไหนล่ะเนี่ยครับต้องมาทนทุกข์ทรมานกับเรื่องของผิวหนังที่มันเน่าเฟะจนกระทั่งบางรายงานระบุว่ามีกลิ่นเหม็นด้วยแถมมีหนอนชัยออกมาอีกต่างหากซุบฮานัลลอฮ์แล้วไม่ใช่ระยะเวลา2วัน3วันเป็นปีหลายปีนะครับที่ประสบบททดสอบแต่นบีอายุบเนี่ยมีทัศนคติว่าเราสบายมากี่ปีนี่เราเพิ่งมาเจอบททดสอบเจ็บปวดแค่ไม่กี่ปีเราจะอดทนไม่ได้แล้วกระนั้นหรือนี่ผมมองว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้อย่างสวยงามนะครับอยู่ที่การมองของพวกเราว่าเรามองสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าอย่างไงนะครับเมื่อเวลาเจอบททดสอบแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามมาก็คือบทดุอาเจอบททดสอบแล้วทำไงครับดุอาครับดุอาว่าอย่างไงครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโอ้โหนี่กล่าวประจำตอนได้ยินมัสยิดประกาศว่ามีคนตายอ่ะไม่ใช่นะครับบททดสอบในที่นี้เนี่ยไม่ต้องรอให้คนตายก่อนกล่าวได้ตลอดแต่เราเนี่ยไม่เคยชินกันไม่คุ้นลิ้นกันเนี่ยนะครับจะกล่าวก็ต่อเมื่อโอ้ได้รับข่าวว่ามีคนเสียแล้วอะไรแล้วนะครับแต่รถเสียเนี่ยไม่เคยกล่าวพอกล่าวเนี่ยก็โดนหาว่าบิดาปะเนี่ยไปกล่าวอินนาลิลลาตอนรถเสียไม่นะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันในหะดีษของท่านและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในลักษณะของวะบัชชิริสซอบิรีนแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนแสดงว่าผู้ที่อดทนนี่ไม่ใช่แค่เงียบเฉยๆแล้วนะไม่ใช่แล้วนะครับเจอบททดสอบอะไรแล้วเงียบเฉยๆเนี่ยโอเคอาจจะอดทนแต่ยังไม่อดทนตามอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เพราะว่าพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะบัชชิริสซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนเนี่ยนะครับอัลลอฮฺก็มาขยายความว่าคือใครล่ะผู้ที่อดทนอัลลอฮีนะอิดะอัซอบัตฮุมมุซีบะคือผู้ที่เมื่อเขานั้นมีภัยพิบัติใดๆก็ตามมาประสบกับพวกเขาก็รู้เขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺและเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องกล่าวได้เลยนะครับจะเป็นรถจักรยานเสียก็กล่าวได้นะบางคนได้ด้วยเหรอมีเยาวชนของเราตกใจกล่าวได้นะครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่มันมาจากอายะห์อัลกุรอานแล้วเราก็จะกลายเป็นอัสซอบิรีนเลยจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่อดทนที่อยู่ในอัลกุรอานด้วยแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกข่าวดีต่อว่าอูลาอิกะ อะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์เขาจะได้รับศอลาวาตแปลว่าอะไรการอวยพรหรือว่าบทพรต่างๆเนี่ยจะมายังเขาจากใครล่ะครับมิรร็อบบิฮิมจากพระผู้อภิบาลของเขาวะเราะห์มะห์และได้รับความเมตตาด้วยนั่นก็หมายความว่าบางทีในรถเราอาจจะเก่าแล้วจะพังแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์ให้รถใหม่เลยครับเพราะว่าเราได้รับศอลาวาตและเราก็ได้รับเราะห์มะห์อย่าดูถูกเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะให้มาทางไหนก็ได้ใช่ไหมครับบางทีอัลลอฮ์ทดสอบเราพอเราอินนาลิลลาฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วพี่น้องครับผมเองเนี่ยนะครับเวลาเจอบททดสอบอะไรก็ตามเนี่ยผมจะพยายามหาบทเรียนจากบททดสอบนั้นนะว่าอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์รักนะครับอัลลอฮ์ยังช่วยเหลือหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราคนขับรถเก่านะครับไม่ใช่ป้ายแดงนะรถเสียบ่อยนะครับพอรถเสียปุ๊บอัลลอฮ์ช่วยเหลือเดี๋ยวมันต้องไปเสียหน้าปั๊มน้ำมันหมดอย่างเงี้ยปั๊มไปหมดปั๊มน้ำมันหมดหน้าปั๊มอะครับเข็นนิดเดียวถึงแล้วห้ามดูลินแล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราตีโพยตีพายหรือว่าแสดงความไม่พอใจอะไรนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยติดตามมาที่มันไม่ดีแต่ถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวอินนาลิลลาฮ์พยายามเตือนสติตัวเองแล้วก็กล่าวให้บ่อยเพราะชีวิตของเราเจอบททดสอบทุกวันแต่วันหนึ่งเรากล่าวอินนาลิลลาฮ์กี่ครั้งครับไม่เคยเลยในช่วงของเรายกเว้นจะต้องมีคนใกล้ชิดเนี่ยเสียชีวิตก่อนถึงจะกล่าวสักทีหนึ่งไม่ครับคราวนี้ลองไปปรับชีวิตใหม่ให้ใช้ตลอดแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่อดทนแม้ว่าบททดสอบนั้นมันจะหนักมากน้อยกับเราแค่ไหนก็ตามนะครับอัลลอฮ์ได้ยืนยันว่าอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์ได้รับศอลาวาตได้รับเราะห์มะห์ความเมตตานะครับยังไม่จบว่าอูลาอิกะ หุมุลมุตะดูนซุบฮานัลลอฮ์นี่ทำให้ผมย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาบอกว่าตาเลือนลางใกล้จะตาบอดเลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เจอบททดสอบเนี่ยเขาจะได้รับทางนำว่าอูลัยกะฮุมุลมุตะดูนได้รับฮีดายะห์ได้รับทางนำจากบททดสอบดังนั้นใครที่เจอบททดสอบพี่น้องอย่าไปตีโพยตีพายหรือแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รักเราแล้วก็เลยส่งบทลงโทษอะไรต่างๆนานามาเนี่ยนะครับปรับใหม่พี่น้องครับปรับใหม่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะกำลังให้ทางนำกับเราอยู่ก็ได้แต่ก็อย่าเข้าข้างตัวเองเกินไปนะครับให้มันกลางๆหน่อยหมายความว่ายังไงครับพอเวลาเจอบททดสอบปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่กล่าวอินนาลิลลาฮ์หรือไม่เรานึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่าเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ผ่านแต่ถ้าหากว่าเจอปุ๊บเนี่ยอินนาลิลลาฮ์มันออกมาเองเลยอินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็บางสำนวนหะดีษของท่านนบีนะครับที่กำลังจะนำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับจากท่านหญิงอุมมุซะลามะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮาก็นางได้กล่าวว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเคยได้ยินท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่ามามินมุสลิมตูซีบูมูซีบะตุนไม่มีมุสลิมคนหนึ่งคนใดที่ประสบบททดสอบหนึ่งบททดสอบใดนะครับฟะยะกูลุมาอัมรอฮุลลอฮ์และเขาก็กล่าวในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้กับเขาก็คืออินนาลิลลาฮ์นี่แหละอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและกล่าวต่อในสำนวนหะดีษเนี่ยว่าอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบะตีวัคลุฟลีค็อยรอมมินฮาพี่น้องอาจจะได้ยินสำนวนอื่นๆมานะครับมันก็สำนวนคล้ายๆกันใกล้ๆกันนี่ก็ใช้ได้หมดนะครับจะเป็นอัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมูซีบะตีหรืออัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบะตีวะอัคลิฟลีหรือวัคลุฟลีนี่ก็มีความหมายที่เอามาใช้ได้ทั้งคู่นะครับค็อยรอมมินฮาจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีบอกว่าอิลลาอัคลาฟัลลอฮุละฮูค็อยรอมมินฮาใครก็ตามที่กล่าวนี่นะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบะตีวัคลุฟลีค็อยรอมมินฮาเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีบอกนะครับว่าอิลลาอัคลาฟัลลอฮุละฮูค็อยรอนมินฮาเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะทรงทดแทนสิ่งใหม่ที่ดีให้กับเขามากกว่าสิ่งที่เขานั้นกำลังโดนทดสอบอยู่สมมุติจักรยานโซ่มันขาดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวัคลุฟลีค็อยรอนมินฮาอัลลอฮ์ให้มอเตอร์ไซค์มาเลยอันนี้สมมุตินะครับก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่ว่าเรานั้นจริงใจกับอัลลอฮ์หรือเปล่าหรือจะทดลองอาจารย์เขาสอนลองหน่อยสิขับล้มเอาละอินนาลิลลาหน่อยแล้วก็จดไปเลยอัลลอฮุมมะครุลีอัลลอฮุมะยุบนีฟีมูซีบะตีจดไปท่องไปนะครับทดลองครับปรากฏว่าไม่เห็นได้เลยนะครับไม่เห็นได้เลยแถมกลับไปบ้านเนี่ยมะตีอีกต่างหากเพราะว่าไปทำจักรยานพังอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการลองอัลลอฮ์ก็จะลองเราแต่ถ้าเราจริงใจกับอัลลอฮ์และอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขึ้นอยู่กับดอนความคิดที่เบาคิดถึงพระองค์อานะอินดะดอนนีอับดีบีข้าจะขึ้นอยู่กับความคิดที่เบาคิดถึงข้าหากคิดดีก็จะดีกับเขาหากคิดไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะไม่ดีกับเขาดังนั้นเราคิดกับอัลลอฮ์ให้ดีนะครับแล้วหวังว่าเรานั้นจะได้รับภาคผลการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องการกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะครับจะส่งผลที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราอย่างมหาศาลเลยนะครับเรื่องของการได้รับศอลาวาตได้รับเราะห์มะห์ความเมตตานะครับเรื่องของการได้รับทางนำด้วยอันนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าหากว่ากล่าวไปแล้วได้รับทางนำเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วมันเป็นภาพที่ทำให้ผมย้อนไปนึกคิดนะครับถึงคนที่เขากระทำความผิดนะครับจริงๆการกระทำความผิดคือมุซีบะห์นะการที่คนคนหนึ่งไปทำบาปมันเป็นมุซีบะห์นะครับเป็นมุซีบะห์ยังไงล่ะมันก็คือบททดสอบไงคือสิ่งที่มันมากระทบกับเขาเป็นบททดสอบกับเขาเนี่ยนะครับเราเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นบททดสอบในชีวิตของเราเนี่ยเยอะนะครับครั้งก่อนผมน่าจะเคยนำเสนอตัวบทหะดีษบทหนึ่งไปแล้วนะครับที่ใครก็ตามที่ได้อ่านตัวบทหะดีษบทนี้เมื่อเห็นคนหนึ่งกำลังประสบมุซีบะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาปลอดภัยพี่น้องครับการที่เราเห็นคนคนหนึ่งกำลังกระทำความชั่วอยู่เนี่ยพี่น้องสามารถที่จะอ่านดุอาได้นะอย่าให้เราได้ประสบแบบเขาอะเพราะถ้าหากว่าเราไปประสบแบบเขาการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อย่างเงี้ยคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มแน่นอนหรือครอบครัวเราเนี่ยต้องไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับหรือจะเป็นบททดสอบอื่นๆที่เป็นความชั่วผิดบาปต่างๆที่ผู้คนเขากระทำกันเนี่ยนะครับก็ลองในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราดูนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของบททดสอบต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันเข้ามารุมเร้าเยอะมากจนกระทั่งทำให้เราเนี่ย รู้สึกว่าท้อแล้วไม่ไหวแล้วหรือเรียกกันสั้นๆเนี่ยนะครับว่าอยากตายแล้วเวลาเจอบททดสอบหนักๆความเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามที่มันมารุมเร้าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นกันเยอะโรคซึมเศร้าเป็นกันเยอะมากนะครับเรื่องของโรคซึมเศร้าเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับมีใครที่นี่เป็นไหมครับไม่น่าจะมีนะโรคซึมเศร้าหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวนะเวลาเป็นอ่ะเพราะบางทีเนี่ยมันไม่มาเคาะประตูบอกว่าแล้วคุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับต้องไปหาหมอก่อนไปตรวจในเรื่องของจิตเวชก่อนถึงจะรู้ว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้านะครับบางทีเนี่ยดูไม่ออกนะครับแต่คนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะประการหนึ่งที่น่ากลัวมากนะครับเขาจะมองว่าตัวเขาเนี่ยไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อเขาจะไม่เห็นคุณค่าชีวิตตัวเองเลยนะครับเขาจะมองว่าเขาอยู่ไปก็รกโลกอะครับเขาอยู่ไปก็สร้างความเดือดร้อนให้ป๋าให้มะอยู่ไปเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่ให้กับน้องดังนั้นไม่ต้องมีชีวิตอยู่ดีกว่าแล้วก็จะคิดจะฆ่าตัวตายอยู่เสมอพี่น้องอย่าคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคไอ้นี่หรือเปล่ามโนเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าไม่นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันไม่ปกตินะครับที่มันอาจจะหลั่งสารเคมีบางตัวที่มันทำให้เกิดภาวะทางด้านจิตตกไปว่าเอ้ยฉันเนี่ยไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วฉันตายไปซะก็ดีอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยเป็นกันเยอะมากนะหากว่าพี่น้องติดตามข่าวสารเนี่ยจะเห็นว่าเอาแล้วเดี๋ยวโรคซึมเศร้ามาฆ่าตัวตายโรคซึมเศร้ามาทำอะไรที่มันแปลกๆนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับพี่น้องครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราในลักษณะแบบนี้ก็ตามนะครับอย่าวิงวอนขอดุอาตอนนั้นเด็ดขาดพี่น้องต้องฝากเตือนคนใกล้ชิดด้วยที่เขาเป็นกำลังประสบกับปัญหาแบบนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยมันก็หลุดนะครับพี่น้องครับมันก็หลุดนะครับไปเผลอล้อจ๋าเอาชีวิตฉันไปเถอะอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านญาบิรอิบนุอับดิลลาห์ได้กล่าวว่าท่านนบีได้กล่าวครั้งหนึ่งนะครับว่าลาตะดะอูอะลาอัมฟุซิกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ขอดุอาเพื่อสาปแช่งตัวของพวกท่านเองหรือขอให้ตายให้หายนะประสบต่อตัวของท่านเองว่าลาตะดะอูอะลาเอาลาดิกุมและอย่าได้ขอสาปแช่งหรือขอสิ่งที่ไม่ดีให้กับลูกหลานของพวกท่านด้วยบางทีเราก็ปากไวเป็นป๋าเป็นมะเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกดื้ออะไรหน่อยไปตายซะเนี่ยบางทีก็ไวครับปากมันไวไปตายซะก็ดีรถชนตายบางทีเนี่ยก็มีหลุดประโยคอะไรพวกนี้ออกไปพี่น้องต้องระวังนะครับเพราะนั่นคือการขอในการสาปแช่งให้กับลูกนะครับวะลาตะดออูอาลาคอดิมิกุมและอย่าขอให้กับคนที่มาปฏิบัติรับใช้พวกท่านเนี่ยได้รับหายนะวะลาตะดออูอาลาอัมวาลิกุมหรือทรัพย์สินของพวกท่านวะลาตุวาฟิกูนะมินัลลอฮิตะบารักวะตะอาลาซาอะตะนัยลิฟีฮาอะตอฟะยัสตะญีบะละกุมเพราะถ้าหากว่าทำการขออะไรไปแล้วอัลลอฮ์มีสิทธิ์ตอบรับครับพระองค์มีสิทธิ์ที่จะตอบรับเมื่อไหร่ก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นถ้าเคยปากขอไปแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตอบรับล่ะให้มาลาอิกะฮ์กล่าวอามีนล่ะเสร็จเลยครับไอ้ที่เราขอบอกว่าฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วให้ฉันไปตายในทะเลสักแห่งอะไรแบบเนี้ยครับมันอาจจะเป็นการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับที่ไม่อยากให้พวกเรานั้นได้พลาดในการที่จะไปขออะไรให้กับตัวเองได้รับความเสียหายตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้ทำการปรามทำการตักเตือนในเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้นะครับย้อนกลับมาสักเล็กน้อยนะครับในเหตุการณ์ของท่านหญิงซาลามะเนี่ยพอนางได้ขอดุอาที่ท่านนบีได้สอนเนี่ยกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค็อยรอมมินฮาขอเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ลัดนางกล่าวว่าฟะลัมมามาตะอบูซาลามะพอสามีของนางเสียชีวิตนะครับพี่น้องฟังเหตุการณ์ให้ดีนะครับพอสามีของนางเนี่ยอบูซาลามะเสียชีวิตเนี่ยนางก็วิงวอนขอดุอาบทเนี้ยเนี่ยอินนาลิลละแล้วก็กระตามด้วยกับดุอาอัลลอฮุมะยุรนีนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอัยยุนมุสลิมีนะค็อยรุนมินอบีซาลามะจะมีใครล่ะที่ดีไปกว่าสามีของนางที่เสียชีวิตไปก็คือท่านอบูซาลามะที่เป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัววะลุบัยตินฮาจะรออิลารอซูลิลลาห์เป็นบุคคลแรกๆที่ได้อพยพร่วมไปกับท่านนบีนะครับจะมีใครดีกว่านี้ซุมมาอินนีกุลตุฮาและนางก็ได้กล่าวเมื่อตอนที่ท่านอบูซาลามะเสียชีวิตนะครับเกิดอะไรขึ้นครับฟ فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم อัลลอฮ์ทรงทดแทนสามีของนางที่เป็นซอฮาบะอพยพไปกับท่านนบีแทนด้วยใครรู้ไหมครับท่านนบีมาแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุสลามะแทนครับด้วยดุอาบทนี้แหละอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าหากว่าอัลลอฮ์จะทดแทนอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ทดแทนสามีคนที่ดีอยู่แล้วนะด้วยกับสามีที่ดีกว่านั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นบททดสอบนะครับแล้วก็มีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่อยู่หลังบทดุอาดังกล่าวตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากมายนะครับดังนั้นประการต่อมานะครับว่าอย่าได้ขอให้กับใครด้วยกับคำพูดที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอย่าได้ขออะไรให้กับเขาในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยถึงแม้ว่าจะมีการละเมิดอะไรมากับเรามากแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ควรที่จะต้องรักษาในเรื่องของการแสดงมารยาทที่สวยงามด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตของพวกเราให้มากๆเลยนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของการปรับความทุกข์ให้เป็นความสุขในแนวทางของท่านนบีนะครับคือการแสดงออกในเรื่องของการอย่าโอษครวญอย่าตีโพยตีพายอย่าแสดงความไม่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเด็ดขาดทำไมล่ะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปตีโพยตีพายไปแสดงความไม่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรานั้นไม่พอใจอัลลอฮ์นั่นแหละไม่ต่างอะไรกับการที่เราไม่พอใจอัลลอฮ์นั่นแหละหากอัลลอฮ์ได้กำหนดให้มีการสูญเสียหรือกำหนดให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับให้เราอัลฮัมดุลิลละอาลากุลิฮัลขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกสภาพนะครับพยายามที่จะให้คำว่าอัลฮัมดุลิลละเนี่ยเป็นคำที่ติดปากพวกเรานะครับเพราะนั่นคือลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับพวกเราเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับแม้กระทั่งจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันเล็กน้อยหรือจะหนักหนาก็ตามต้องห้ามนะครับในบางสำนวนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เดินทางนะครับมาพบกับหนึ่งในซอฮาบียะเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่ายาอุมมัสซาอิบเขาชื่ออุมมัสซาอิบนะครับตัสดาฟีนะมาละกียาอุมมัสซาอิบตัสดาฟีนะความหมายคือกำลังโอดควรอะไรอยู่อุมมัสซาอิบกำลังโอดควรอะไรอยู่มีปัญหาอะไรอยู่นางก็บอกว่าอัลฮุมมาโรคร้ายฉันกำลังประสบกับโรคร้ายอยู่ฉันก็เลยรู้สึกอดควรเนี่ยละบารักัลลอฮุฟีฮาอัลลอฮ์ไม่ให้ความปวดปานกับโรคนี้เลยบ่นกับโรคนะครับดูเหมือนจะไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่ไหมครับบ่นกับโรคนี้นะครับท่านนบีบอกว่าลาตาซุบบิลฮุมมายาดาทอโรคภัยไข้เจ็บห้ามดาทอดังนั้นเบาหวานอัลฮัมดุลิลละหัวใจความดันไขมันอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละไม่ได้แปลว่ายินดีที่จะให้โรคมาเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราไปนะครับแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะทุกวันเราได้บุญนะแต่ซอบัรแล้วก็อิห์ติซาบอดทนแล้วก็คาดหวังผลบุญด้วยไม่ใช่ว่าอัลฮัมดุลิลละฉันมีเบาหวานอะไรนะครับไขมันความดันเบาหวานแล้วฉันไม่ต้องละหมาดแล้วอัลลอฮ์ให้ผลบุญลบล้างบาปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องยิ่งทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านไปด้วยนะครับฟะอินนะฮะตัซฮะบุคอตอยาบานีอาดัมนบีบอกว่าไอฮุมมาโรคร้ายเนี่ยนะมันตัซฮะบุลคอตอยาบานีอาดัมลบบาปให้กับลูกหลานอาดัมโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยนบีบอกว่ามันลบบาปให้กับลูกหลานของท่านนบีอาดัมทั้งหมดกามายาซฮะบุลกีรุคุบซัลฮะดีสเสมือนกับยางหนังนะครับหนังที่ใช้เขาเอาไว้สำหรับตีเหล็กหมายถึงตีเหล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะลูดเนี่ยไอรอยไหม้ของเหล็กเนี่ยมันก็จะหายเขาบอกว่าท่านนบีบอกว่าลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่มาประสบกับคนเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เป็นช่างตีเหล็กเนี่ยแล้วเขาก็เอายางหรือเอาหนังเนี่ยนะครับลูดเหล็กเนี่ยเพื่อทำความสะอาดมันเนี่ยออกแบบนั้นเลยเหมือนสนิมออกอย่างนั้นนะครับดังนั้นใครมีโรคอยู่นะครับให้ขอบคุณอัลลอฮ์อย่าไปด่าทอเด็ดขาดนะครับเพราะนี่เป็นลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอ่ยถึงนะครับดังนั้นใครไปเจอโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บจะเจอกับตัวเองหรือมีโอกาสได้ไปเยี่ยมแก่ผู้อื่นนะครับกล่าวประโยคนี้ครับลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีแนะนำแบบนี้นะครับลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์แปลว่าไม่เป็นไรโรคภัยไข้เจ็บมันจะช่วยชำระให้อินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะครับไปเป็นกำลังใจมากเลยนะครับ ลาบะซาตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังประสบเนี่ยมันช่วยนะในการลบล้างความผิดนี่ก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับที่ท่านนบีนั้นได้ทำการสอนบอกกล่าวกับพวกเราในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับประการต่อมานะครับเรื่องของการไม่ด่าว่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คืออย่าอยากตายอย่าอยากตายอย่าขอให้ตัวเองตายแล้วยังไม่พออย่าให้ความรู้สึกของเรานะครับหรือว่าทำตัวให้ตัวของเราเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ความตายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกล่าวนะครับจากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับอันนี้เป็นหะดีษอีกบทหนึ่งแล้วนะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับมุตตะฟะกุนอะลัยนะครับได้บอกว่าลายะตามันนายันนาฮะดุกุมุลเมาตคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านอย่าได้คาดหวังที่จะตายแบบว่าอยากจะตายอ่ะนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอ๋อก็ไม่คิดว่าอยากตายหรือว่าไม่อยากจะตายอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าอดควรน่ะอยากที่จะตายอ่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากสาเหตุมันมีสาเหตุด้วยมินดุรินอาซอบะจากความชั่วร้ายหรือความเดือดร้อนที่มาประสบกับเขาก็เลยอยากตายโรคภัยไข้เจ็บไม่หายสักทีเรื่องของหนี้สินอะไรเนี่ยมันก็ล้นตัวไปหมดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วนบีบอกว่าอย่าไปคาดหวังที่ตัวเองนั้นจะต้องตายนะครับเนื่องจากประสบบททดสอบต่างๆเหล่านั้นนะครับฟะอิงกานาลาบุดดะฟาอิลันแต่ถ้าหากว่ามันห้ามไม่ได้นบีมีทางออกด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยหนี้สินล้นพ้นจริงๆแล้วบางทีเนี่ยก็มีแก๊งต่างๆนานาที่จะมารุมทำร้ายบางทีอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวลูกเราหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยจะต้องถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับนบีมีทางออกลาบุดดะฟาอิลันถ้าหากว่าใครไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยนะฟัลยะกุลจงกล่าวดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ฉันมีชีวิตอยู่มากานะตินฮายาตุค็อยรัลลีหากว่าการมีชีวิตนั้นดีสำหรับฉันนะครับวะตะวัฟฟะนีอิซากานะติลวะฟาตุค็อยรัลลีและขอให้พระองค์ทำให้ฉันนั้นเสียชีวิตหรือเอาชีวิตฉันไปหากการตายของฉันดีสำหรับฉันใครที่แบบว่าไม่สามารถแต่ไม่หมายความว่าดุอาบทนี้คือเราแบบว่าอยู่ๆก็มาขอหรืออะไรนะถ้ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ไปไม่รู้แล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยดุอาบทนี้อนุญาตให้ขอได้แต่ไม่ใช่อยู่ๆมาขอเลยนะเพราะบางคนบอกโอ้ฉันงั้นฉันอยากตายดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรอยากตายก็ว่ากันไปนะครับแต่สำนวนแบบนี้เนี่ยท่านนบีวางเป็นเงื่อนไขว่าใครที่ไม่สามารถห้ามยับยั้งไม่ให้ตัวเองเนี่ยคิดว่าฉันอยากตายฉันอยากตายได้แล้วเนี่ยนะให้ขอดุอาบทนี้ขอว่าไงนะครับอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่มากานะตินฮายาตุค็อยรัลลีหากการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยมันดีวะตะวัฟฟะนีและขอพระองค์ทรงเอาชีวิตฉันไปหรือให้ฉันวะฟาตตายไปเดี๋ยวนะครับมากานะติลวะฟาตุค็อยรัลลีหากว่าการตายมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันแบบนี้เนี่ยขอได้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับดังนั้นประเด็นก็คือหากว่ามันมีบททดสอบอะไรหนักๆเนี่ยมันเข้ามาประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเกิดความกังวลมากนะครับมันก็สามารถที่จะขอดุอาในลักษณะแบบนี้ได้นะครับแต่อย่าอยู่ๆเนี่ยมาขอให้ตายหรือว่ามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมาขอให้อัลลอฮ์ลงโทษในดุนยาเลยหมายถึงว่าอย่าให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ได้สุขสบายในดุนยาเลยจะได้ลบล้างความผิดเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะมีเหตุการณ์เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เคยได้ทบทวนกับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับว่ามีซอฮาบะห์ที่ดูร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่านะครับสู้ผอมแล้วก็ดูเหมือนไม่มีแรงเหมือนจะเป็นคนตายที่เดินได้อย่างนั้นเลยนะครับนบีก็ถามว่าเป็นอะไรมาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าขอให้อัลลอฮ์ลงโทษเขาตั้งแต่ดุนยาอย่าให้ไปลงโทษในอาคิเราะห์เนื่องจากเขารู้ว่าการลงโทษในอาคิเราะห์เนี่ยมันหนักมากไม่สามารถอดทนได้ก็เลยเลือกที่จะชดใช้ในดุนยาดีกว่าจากความผิดที่ตัวเองบอกไม่อย่าขอดุอาแบบนี้แต่จงขอว่าร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์นะครับขอให้ได้รับความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่าขอให้ได้รับความไม่ดีในโลกนี้และขอให้ได้รับความดีในโลกหน้าไม่เอา นบีไม่แนะนำให้ขอแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็ปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำแล้วกันนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีความดีงามมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับนั้นเราเองนี่ก็ถ้าหากว่ารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันยากลำบากแล้วนะครับและอยากจะเสียชีวิตเนี่ยก็เอาสำนวนที่เราได้นำเสนอตรงนี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราดูนะครับนอกเหนือจากเรื่องของกำลังใจอะไรต่างๆที่ท่านนบีนั้นได้พยายามปรับความทุกข์ให้เป็นความสุขเมื่อมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาคนที่ประสบในเรื่องของทุกข์ภัยต่างๆแล้วเนี่ยนะครับนบีมีเรื่องปัจจัยด้วยหมายความว่าเห็นคนประสบความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าให้กำลังใจเรื่องคำพูดอย่างเดียวแต่ให้กำลังใจเรื่องการหยิบยื่นเรื่องการให้การช่วยเหลือเนี่ยท่านนบีก็ให้การส่งเสริมและทำการสนับสนุนเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกอยู่นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่อาฮับบุอิลัยยะเป็นสิ่งที่มีความรักสำหรับท่านนบีอย่างมากในการที่ท่านนบีนั้นจะเดินไปกับคนคนหนึ่งเดินไปทำอะไรครับฟีฮาจะในกิจการการงานธุระหนึ่งธุระใดของเขาเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอาฮับบุอิลัยยะเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าการอิอ์ติกาฟที่มัสยิดนบีจำนวน1 เดือนแปลว่าอะไรครับการเอติกาฟที่มัสยิดนบีเราเคยอธิบายไปแล้วนะครับเอติกาฟเนี่ยก็คือการพำนักไม่ออกไปไหนเลยนะ1 เดือนนะผลบุญแค่ไหนแล้วครับเยอะไหมเยอะสิแค่ละหมาดเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่งแล้วเราก็นั่งรอเนี่ยนะมาเลกาจะทำการศอลาวาตในช่วงเวลานั้นตลอดเลยนะครับและได้รับการอภัยโทษตลอดในทุกๆช่วงวรรคตูหนึ่งถึงวรรคตูหนึ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนที่นั่งรอนะแล้วนี่กี่เวลาล่ะลองคิดดูสิครับแล้วการละหมาดที่มัสยิดนบีเนี่ยวรรคตูหนึ่งกี่เวลาครับ 1,000 ไม่ใช่กี่เวลาวรรคตูหนึ่งกี่ภาคผลบุญครับ 1,000 ความดีนะที่จะได้รับนั่นก็หมายความว่าพี่น้องเอา 1,000 เนี่ยคูณเวลาละหมาดเนี่ยกี่เวลาล่ะ5 คูณ 30150เวลาเนี่ยแล้วก็เอาพันคูณไปก็ศูนย์เท่าไหร่กี่ตัวแล้วครับ3 ตัว 4 ตัวเอา0 4 ตัวเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็15อยู่ด้านหน้าเนี่ยประมาณ 15,000 ความดีใช่ไหมครับ100,000ใช่ไหม150,000ความดีนั่นคือสิ่งที่จะได้รับจากการเอติกาฟที่มัสยิดนบี1 เดือนนะครับยังไม่รวมเรื่องของการละจากสายตาที่มองสิ่งที่ไม่ดีปากทำการอิสติกฟาร์ตลอดเยอะแยะในการที่จะได้รับผลบุญใช่ไหมครับแต่นบีบอกว่าการที่นบีไปจัดการธุระให้กับคนหนึ่งคนใดที่เขากำลังประสบความเดือดร้อนคนเดียวนะรักมากกว่าการเอติกาฟที่มัสยิดนบี30 วัน1 เดือนซุบฮานัลลอฮ์นั่นก็หมายความว่านบีกำลังจะบอกว่าพี่น้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเถอะใครที่เขากำลังประสบความเดือดร้อนเนี่ยนะหยิบยื่นเถอะครับจะมีมากมีน้อยเนี่ยตอนนี้โครงการกองทุนบ้านสันตินะครับมีโครงการในการที่จะนำเงินบริจาคเนี่ยไปช่วยเหลือกับพี่น้องศูนย์อพยพบ้านลุโพนะครับผมเห็นคลิปวิดีโอแล้วก็ไม่เกลี้ยงเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่บ้านเนี่ยก็จะเป็นมุงจากนะมันก็มีโอกาสติดไฟได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเกลี้ยงเลยอัลลอฮ์ให้มัสยิดไม่เป็นไรครับอัลฮัมดุลิลละแต่บริเวณนั้นที่เป็นบ้านพี่น้องมุสลิมเราไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับประสบกับความเดือดร้อนหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อว่าพี่น้องได้เรียนรู้กันในวันนี้และรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการกระทำความดีนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับดังนั้นเรื่องของการแบ่งเบาภาระการสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับนับเป็นหนึ่งในมารยาทบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ช่วยในเรื่องของการปรับความทุกข์เนี่ยให้กลายเป็นความสุขและพี่น้องครับนี่คือแนวทางการดะวาของท่านนบีด้วยเห็นคนที่เดือดร้อนเนี่ยหยิบยื่นการให้การช่วยเหลือเขามากกว่าการที่เขานั้นได้รับมากกว่าความต้องการของเขาที่อยากจะได้รับเขาต้องการเงินทองได้รับการช่วยเหลือแต่เราเอาสวรรค์ไปให้เขาอะครับเอาคำนาซีฮะเอาการดาวะเอาการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ไปให้ด้วยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นการฉกฉวยโอกาสอะไรเอาเขาเรียกนะครับเอาศาสนาไปหากินอะไรหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะเราคาดหวังที่เขานั้นจะได้รับความดีงามถัดจากนั้นด้วยกับความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างหากนะครับดังนั้นก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับทบทวนหัวข้อนะครับเสียลูกแต่ได้สวรรค์นะครับไม่มีบททดสอบใดหนักกว่านบีนะครับเมื่อประสบบททดสอบอย่าลืมกล่าวดุอาอินนาลิลละห์นะครับและอย่าขอให้ตัวของเรานั้นต้องประสบกับเรื่องของภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆไม่โอดควรไม่ด่าว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็อย่าเป็นคนที่อยากตายหรือถ้ามันมีปัญหาจริงๆมีดุอาที่เราได้นำเสนอไปนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมในการที่จะแบ่งเบาภาระคนที่กำลังประสบอุทกเรื่องของภัยพิบัตินะครับอุทกภัยอัคคีภัยนะครับภัยพิบัติ บัติต่างๆที่มาประสบพบเจอกับแต่ละคนเนี่ยนะครับหากว่าเราหยิบยื่นได้ก็อยากจะให้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้นะครับเพราะนี่จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นได้รับส่วนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันครับก็ฝากกับพี่น้องเท่านี้ครับอะกูลุกอลิฮาดะวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์